าเจอหนังสือนี้การคิดให้มหัศจรรย์หรือชื่อหนังสือว่า The Magic Magic แปลว่ามหัศจรรย์ซึ่งตอนผมพอดีผมเล่นมาตั้งแต่เด็กผมก็อยากมากเลยพอดีลูกสาวซื้อให้พอดีของขวัญปีใหม่ซื้อให้โอ้โหเซอร์ไพรส์มันรู้ว่าเราอยากได้ซื้อให้เราอ่านลูกแปดขวบแล้วซื้อไปแล้วเนาะเพราะขอเงินผมไปนี่แหละนะแล้วก็เอาไปซื้อได้มันก็ขออย่างดีเลยวันเนี้ยให้ป้าวันพ่อในการเที่ยวปีใหม่นี่ให้วันพ่อซื้อมาให้เลยผมก็นั่งอ่านเสร็จผมบอกโอ้โหใช่จริงหนังสือเล่มนี้บอกเนี้ยการคิดให้มหัศจรรย์คือการคิดจะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อวันนี้ถ้าคุณไม่มีอะไรคุณกล้าคิดไหมว่าคุณจะรวยคุณไม่กล้าถ้าคุณไม่กล้าคุณก็จบแค่ความคิดจินตนาการไอสไตน์บอกจินตนาการสัมพันธ์กับความรู้ความหมายคืออย่างนี้แค่คุณจินตนาการคุณยังไม่กล้าผมจำได้ตอนที่ผมยังไม่จบปริญญาตรีผมบอกทุกคนเสมอว่าผมอยากเป็นด็อกเตอร์ผมยังไม่รู้เลยเรียนปริญญาโทยังไงผมอยากเป็นก่อนตอนนี้ผมไปไล่ประกาศที่มหาวิทยาลัยผมนะจะเป็นศาสตราจารย์ก่อนประมาณ50ต้องเป็นแล้วเจอใครก็พูดเขาเลยไอ้นี่บ้าไอ้บ้าเรื่องของเขาเห็นไหมอันดับแรกต้นทุนที่สำคัญในการคิดให้หมดใจคือหนึ่งการมีจิตสำนึกคุณอันนี้สำคัญมากนะครับผมถูกสอนมาว่าวันนี้เรามีชีวิตอยู่ได้หนึ่งวันสบายไม่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุเราทำงานกู้ภัยตำรวจหลวงอย่างเมื่อวานใช่ไหมไปหาแบงค์บอกรถชนแขนขาดสองข้างที่ตอนจังเมื่อวานซื้อใช่ไหมที่ไปหามันเกิดทุกวันถ้าคุณอยู่ในหน่วยงานกู้ภัยคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่ดวงนะเวลาฝนตกปุ๊บทางศูนย์จะวอแล้วขอให้เจ้าที่กู้ภัยอาสากู้ภัยตำรวจหลวงทุกนายเตรียมวอ35เตรียมพร้อมฝนตกใหม่ๆถนนลื่นไอ้พวกเหยียบมาแล้วมาเงี้ยมันเป็นสถิติหมดงั้นวันนี้เรามีชีวิตที่ดีได้1วันเราต้องรู้จักขอบคุณขอบคุณเบื้องบนขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณคนที่ให้โอกาสเราหลายๆอย่างวันนี้ผมเป็นด็อกเตอร์ได้แล้วที่บ้านส่งเสียมาเป็นอาจารย์ได้ก็เพราะมีคนมาเปิดราชภัฏในหลวงมาเปิดราชภัฏถ้าไม่เปิดก็ไม่ได้เป็นถูกมั้ยอันนี้จัดการได้พี่ฟูช่วยให้จัดการให้เห็นผมตั้งใจเห็นผมว่าเฮ้ยผมอยากทำแนวนี้ผมไม่อยากจัดงานขึ้นมาแล้วมาสปอนเซอร์ข้างๆเอาเงินอย่างเดียวผมไม่เอาผมอยากให้ท่านเห็นความคิดแล้วระบบธุรกิจนี้เป็นเครื่องมือเป็นแค่เครื่องมือเป็นทูลแต่วิธีคิดต้องมาก่อนวันนี้จอดรถแม็กโครให้ท่านแต่ท่านใช้ไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ผมก็เลยอยากให้เป็นอย่างนี้ยิ้มเยอะๆไหนๆก็ยิ้มผมก็ยิ้มเยอะผมก็ติ๊งต้องผมอย่างนี้ทุกวันนะทำตัวให้เหมือนเด็กๆนะความหมายคืออะไรไม่ใช่เจอได้อันเนี้ยๆๆไม่ใช่นะคือให้มันแบบสบายสบายไม่คิดอะไรเยอะชีวิตมันไม่มีอะไรนะสุดท้ายคือความตายทุกคนก็ตายหมดไม่มีอะไรแต่เวลามีชีวิตอยู่คุณอยากทำอะไรคุณอยากฝันคุณทำไปเลยคุณอย่าไปคิดเยอะผมจัดเนี่ยผมบอกคุณครูบอกจะจัดคิดมหัศจรรย์เนี่ยแค่ผมจัดเนี่ยผมคิดมหัศจรรย์แล้วดีไม่ดีอีกเรื่องคนจะมาเต็มห้องจะอีกเรื่องทำไปเลยอย่าไปคิดเยอะอยากลงสภาลงเลยกลัวอะไรนะอยู่เฉยอยากได้ยศทหารเฮ้ยเราทำความดีเยอะเข้าค่ายทหารเลยอ่านกฎหมายเราได้ผมอยากได้จ่าครับเนี่ยผมต้องมีสิทธิ์ผมอ่านนโยบายปีกฎหมายปี2535ผมต้องได้จ่า10ปีอ่านผมบ้าเปล่าเรียนรอปี3ไม่ได้ไล่ผมออกผมก็ใช่ผมอ่านกฎหมายมาไม่รู้ไล่ผมออกโทรไปกรุงเทพกองสภากำลังเนี่ยตามเงื่อนไขตามกฎหมายมันได้มั้ยพี่ปรึกษาน้องได้มันเป็นยศของน้องน้องต้องเอาไว้ผมอยากได้นี่อยากได้เท่นะผมอยากให้รู้ว่าผมเป็นทหารติดว่าคือเป็นทหารเวลาพม่าหรือใครบางคนรู้เฮ้ยกูเป็นทหารกูต้องบอกว่าคืออยากแบบมีอารมณ์เล็กๆอยากขึ้นสวรรค์นะอยากเป็นคนดีอ่ะก็เลยอ่ะเอามาติดไว้ถ้ามาอะไรว่าผมบ้าเอาจ่า10ปีมาติดบ้าได้ไงผมไม่ได้ขอผมเรียนผมอบรมมานะผมต้องใช้ความยากมาผมไปจิ้งไม่รู้กี่รอบอ่ะไปขุดหนองไม่รู้กี่รอบทหารก็ไล่ขุดหนองพี่ได้ง่ายครับจ่าท่านเจอผมเรียกจ่าผมก็ได้นะครับมีจิตใจให้อภัยวันนี้เราเจอกันเนี้ยบางทีอาจจะพูดจาแล้วหนูก็ช่างมันนะครับจิตให้อภัยนี่เป็นบุญเยอะนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมทำได้หมดผมกำลังพัฒนาทำตัวเองฝึกฝนตัวเองเสมอนะครับ
บางท่านในที่อาจทำได้ดีกว่าผมนะผมก็เรียนรู้ต่อมาต้องมีความหวังมีเป้าหมายมีความปรารถนาเราต้องมีความปรารถนาเราต้องรู้ว่าเราจะไปไหนจะทำอะไรถ้าอยู่ไปวันๆก็ไม่ได้อะไรต้องคิดเหมือนที่บอกว่าอยากรวยไหมอยากมีอะไรอยากทำอะไรไหมต้องคิดก่อนผมอยากเป็นศาสตราจารย์ผมก็วางแผนแล้วเฮ้ยตอนนี้เราอายุ33เป็นศาสตราจารย์ตอน50ต้นเราต้องทำอะไรช่วงนี้คิดค่อยๆวางแผนอย่าไปโลภมากอย่าไปรีบต่อเนื่องสม่ำเสมอพูดถึงมันทุกวันจะเป็นอะไรพูดใครว่าบ้าปล่อยมันเจอหน้าใครผมจะเป็นศาสตราจารย์อันนี้บ้าเรื่องมึงกูจะเป็นถูกไหมฮะทำไมความฝันเราอ่ะทำไมต้องให้คนอื่นมาไม่เกี่ยวนะลงมือทำทันทีต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ต้องโลภมากอยากเป็นศาสตราจารย์ที่นั่งเพ้อวันนี้อ่านหนังสือยังวันนี้อ่านงานวิจัยใหม่ยังมีประชุมสัมมนาลงไปยังอยากรวยกับธุรกิจทำธุรกิจสมัครยังเริ่มคุยกับคนนี้ยังหรือนั่งอยู่ที่บ้านจะได้ไหมเนี่ยถ้าเราไปคุยกันได้พี่น่าจะได้นะพี่คนนั้นเขาก็ชอบนะแต่ว่าพี่อาจจะไม่สนใจได้วิ่งแล้วเอาไงดีเนี่ยคิดบทไปเป็นวันไปเลยคุยเลยเขาไม่เอาเรื่องเขาตามสถิติมันเกิดอยู่แล้วนะครับจัดสรรท่านไม่ต้องลาออกทำอะไรทำจัดสรรเวลาอันไหนสำคัญทำก่อนอันไหนคนอื่นทำได้ให้เขาทำแทนเข้าใจความหมายที่ผมสอนเด็กประจำผมบอกเด็กว่าสมมติว่าวันนี้มีคนจ้างคุณไปออกงานอีเวนต์ให้เงินคุณ100,000 บาทแต่วันนี้คุณต้องมาเรียนกับผมคุณจะไปไหนนักเรียนตอบดีมากมาเรียนกับอาจารย์โกไม่ต้องตอแหลไปรับงานเลย100,000 บาทไปรับเลยแต่ถ้าวันนี้ดีรับมีงานเหมือนกันแต่วันนี้สอบไฟนอลถ้าไม่สอบตกติด F แน่คุณต้องถามตัวเองว่าเป้าหมายคุณคือจะหาเงินหรือจะเรียนถ้าคุณบอกว่าชีวิตคุณต้องหาเงินก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเรียนใหม่ก็ได้เรียนเรื่อยๆคนเรามันเรียนจนแก่ก็เรียนได้แต่ถ้าเป้าหมายคุณคืออยู่ในวัยเรียนคุณก็เรียนให้จบคุณก็ต้องอย่าเพิ่งไปรับเงินอันนี้คือสำคัญมากอันไหนสำคัญคุณทำก่อนอันไหนเขาเป็นทำงานได้เขาทำงานยุ่งไปหมดเลยทั้งวันเสื้อผ้าสำคัญไหมออกมาเสื้อผ้ายับสำคัญไหมสำคัญนะเสื้อผ้าต้องเรียบสำคัญแต่ถามคนอื่นทำแทนได้ไหมได้ให้ใครรีบจ้างรีบก็ได้แต่งานบางอย่างคนอื่นทำแทนไม่ได้เช่นอยากรวยให้คนอื่นรวยแทนเราอยากมีเมียเลยมีเมียแทนเราได้ไหมผมชอบผู้หญิงคนนี้มากเอ้ยมันจีบทางคุณไหนนี่มันไม่ได้เพราะนั้นเราต้องชัดเจนหนังสือเล่มนี้เขียนดีมากต้องรู้ว่าเอ้ยอันนี้เรากำลังทำอะไรนะครับต่อมาเห็นความสำเร็จในความล้มเหลวอันนี้สำคัญมากต้องโดนเขาดูถูกแต่เขาเชื่อเมื่อกี้คนไปพูดเนี่ยเล็กน้อยเขาไม่สนใจที่จะไปอะไรเลยเขาไม่ได้มาฟังแบบเราเขาไม่ได้เห็นข้อมูลค่อยๆเขาไม่เชื่อตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังได้รายได้ก็ให้เขาดูมันอาจจะตัดสินใจช้ากว่าเราแค่นั้นเองมันทำหมดแล้วง่ายนะครับเนี่ยความสำเร็จมีความเหลวกว่าจะมีหลอดไฟโทมัสแอนด์วาเดนเอดิสันทดลองเป็นพันรอบคุณคิดดูมีคนบ้าอยู่ในห้องนะเอาไส้ทดลองแล้วก็เกิดเหมือนตุ้มแล้วเบิร์ตตุ้มแม่ก็อะไรมาแล้วเบิร์ตตุ้มเป็นพันครั้งบ้าว่าเนี่ยทำอะไรคนว่าอันนี้บ้าพอคิดหลอดไฟได้แค่นั้นแหละเป็นอัจฉริยะมันต่างกันแค่นี้ครับคุณอย่าหยุดคุณก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วระบบที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เวอร์คนก็ทำมาได้เยอะแยะพี่ฟูนั่งหลังก็ได้ไปเป็นหลายแสนแล้วกับตัวนี้พี่มาสองเดือนมีสายงานออโต้ได้ระดับแสนเยอะแยะแต่วันนี้ที่ผมมาพูดเยอะจริงๆพี่ฟูบอกผมว่างานนี้นะต้องตั้งโต๊ะไม่ต้องพูดเยอะหรอกธุรกิจมันเกิดจริงครับมันเกิดผมไปที่ไหนผมพูดที่เดียวเกิดหมดไม่ต้องมาพูดโมดิเวทแบบนี้นะแต่ทำไมผมมาพูดเยอะผมอยากให้คุณมองเห็นเป็นธุรกิจเป็นภาพใหญ่ไม่อยากให้มองเห็นว่าเติมเงินถ้าคุณมองแค่เติมเงินคุณก็ได้แค่เติมเงินเหมือนกับช่างปูนเนี่ยฉาบปูนอยู่คนถามทำอะไรอ๋อกำลังฉาบปูนอยู่แต่ไปถามที่คนกำลังทำอะไรกำลังสร้างหัววิหารคนละเรื่องความคิดคนละเรื่องไปถามพนักงานถ่ายเอกสารทำอะไรถ่ายเอกสารให้พี่ไปถามที่คนทำอะไรผมเปิดโรงพิมพ์ เดี๋ยวนี้ร้านถ่ายเอกสารเขาทำเย็บเล่มเป็นหนังสือเป็นเล่มต่างในโรงพิมพ์ตรงไหนพอคุณคิดใหญ่ปุ๊บเรื่องทุกอย่างจะเล็กแล้วเป้าหมายมันจะยิ่งใหญ่มากจงอยู่กับพยาบาลไม่ตระหนกรอรับอย่างปล่อยวางบางคนชอบเอาอดีตมาวิ่งกับปัจจุบันลองสังเกตดีๆตอนที่เราเป็นแบบเราทุกวันนี้บางทีเราเอาอดีตมาอยู่กับปัจจุบันตอนเด็กๆ เราเคยเป็นอย่างนั้นเราก็เลยส่งผลให้เรามีบุคลิกแบบนี้แล้วเราก็ไปจมอยู่ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราโง่เราไม่เก่งเราอะไรเราล้มเหลวเราก็ไปจมนะหรือบางคนเอาอนาคตที่มันกดดันมาอยู่คุณไม่ต้องนะปัจจุบันอยู่ปัจจุบันทำวันนี้ดีที่สุดนะครับ
ไม่มีอะไรนะทำปกตินะอยากทำอะไรก็ทำแล้วมีสติว่าเรากำลังทำเรื่องเอาอดีตอะไรตอนเด็กๆเคยล้มเหลวเคยอย่างนี้ไม่ต้องเอามายุ่งนะเอามาอยู่ปัจจุบันแต่มันก็วุ่นวายก็เหนื่อยเจ็บแค้นโกรธเกลียดคนนั้นสมัยนั้น20ปีก่อนนะไอ้นั่นนะมันอย่างนั้นอย่างนี้มันโอ้โหมันพูดทำไมปัจจุบันทุกอย่างลืมไม่หมดอยู่ปัจจุบันนะนี่คือหนังสือที่เขาเขียนไว้ถ้าคุณมีต้นทุนแบบนี้เมื่อไหร่คุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับ